สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับต่อไปคือลักษณะนะฮะผมลองจับประเด็นให้ดูนะครับหมอดุเนี่ยมีกี่ประเภทนะคำๆนะครับฟังคำๆอันที่หนึ่งคือหมอพวกดุทุกเรื่องไม่รู้จะดุอะไรดุทุกเรื่องเลยดูโหดมากอันนี้ผมเองก็เคยเจออยู่ในฐานะเวลาเราเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยดุทุกเรื่องเลยฮะแค่ปุ๊บนิดหน่อยก็โดนดุละนะซึ่งมีจริงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในยุคใหม่เนี่ยหมอแบบนี้ค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับสองคือพวกที่ดุตอนใกล้เที่ยงสังเกตไหมครับโอ้ไปตรวจหมอตอน9 โมงเช้าลงตรวจเนี่ยอารมณ์ดีมากเลยแต่พอใกล้เที่ยงเป็นไงเริ่มดุอันนั้นคือดุจากอะไรฮะคิดว่าอะไรฮะหิวนะฮะน่าจะเป็นหมอที่แบบเริ่มล้นละเริ่มล้าละจะเริ่มดุละผมมาแรกๆเนี่ยคนไข้คนหนึ่งเนี่ยมาตอนตรวจตอน9 โมงเนี่ยโอ้เป็นยังไงสวัสดีโอ้วันนี้ดูดีจังคุยกับคนไข้ดูแฮปปี้คนไข้คนเดียวกันผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยเผลอมาตอน11 โมงครึ่ง11 โมง 45 ยิ่งถ้ามาตอนเที่ยงนะอาจจะเจอแบบมีอะไรทันทีเลยอ่ะโอเคนะดีนะอ่ะเอายากลับบ้านเห็นไหมครับหมอกำลังหิวนะฮะอันนี้คือดุเฉพาะบางเวลาดุใกล้เที่ยงอ่ะแพทเทิร์นที่3คืออะไรฮะพวกที่จริงๆแล้วไม่ดุนะฮะไปหาทุกครั้งไม่ดุจริงๆแล้วไม่ค่อยดุแต่จะดุตอนไหนฮะดุตอนคนไข้ดื้อ2ดุตอนคนไข้ที่คุยไม่รู้เรื่องหรือ3คนไข้มีความคิดเองเองนะนี่คือเขาจะดุตอนนั้นนะอันแบบที่3นะฮะจริงๆเขาไม่ได้เป็นคนดุแต่จะดุเฉพาะบางเรื่องบางช่วงและมักจะสัมพันธ์กับตอนที่คนไข้เนี่ยไม่เข้าใจเขาอันที่สี่ฮะพวกที่ดุก็จริงนะแต่บางวันก็ดุบางวันก็ไม่ดุไม่ขึ้นกับเวลาไม่ขึ้นกับอะไรเลยคือดุขึ้นลงตามวันอันนั้นจะดุเพราะอะไรฮะเพราะสถานการณ์รอบข้างนะอาจจะวันนี้ทะเลาะกับภรรยามาเริ่มต้นวันไม่ค่อยดีก็อาจจะดุหรือมีเรื่องมีปัญหาที่ทำงานผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารไม่โอเคตกลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้อารมณ์เสียบ้าง